สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับวอลเลย์บอลสาวไทย U20 กันบ้างนะครับ AVC นะครับก็เป็น Asian Women U20 นะครับวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสาวไทยวันนี้เจอกับทีมชาติญี่ปุ่นสู้สุดมันเหมือนกันนะครับอ่ะแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็ไล่เลียงดูในเรื่องของเกมไปนะครับว่าแต่ละเซตแต่ละฉากแต่ละตอนเนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับซึ่งต้องบอกว่าโดยรวมนะครับเซตแรกเนี่ยสาวไทยทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับมีจังหวะโดนนำเนี่ยทิ้งห่างไปในช่วงต้นเกมนะครับซึ่งเราอาจจะยังตั้งเกมไม่ได้นะครับและยังหาจังหวะของเราไม่เจอนะครับตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เป็นบททดสอบที่ยากเหมือนกันสำหรับเซตแรกนะฮะซึ่งคนที่เห็นโดดเด่นมาเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวเดิมๆนะครับอย่างทางด้านวริศราศรีทาเลิศเนี่ยโอ้โหหาจังหวะทั้งตบทั้งเสิร์ฟเนี่ยเป็นตัวตายคือแบบเป็นตัวหลักจริงๆนะครับเป็นตัวแบกเลยนะฮะที่ทำแต้มให้กับสาวไทยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของประพัชญานะครับพลคำหมายเลข19ของเราเนี่ยที่ช่วยไว้ได้หลายต่อหลายครั้งเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการตบหัวเสานะครับหรือว่าการขึ้นบล็อกการเสิร์ฟนี่ก็ทำได้ดีเหมือนกันนะครับซึ่งเกมสนุกมากๆนะครับญี่ปุ่นเขาเนี่ยเขาก็จะมีหมายเลข11ของเขาเนี่ยนะครับอินโนอุเอะนะฮะลิเบโร่เนี่ยค่อนข้างที่จะทำเกมได้ดีแล้วก็มีหมายเลข10อูเอมูระของเขานะครับซึ่งเป็นตัวที่ทำแต้มได้เหมือนกันนะครับอันนี้สำคัญเลยนะครับซึ่งสาวไทยเราก็เจอแต้มเนี่ยนะครับพลิกไปพลิกมาตอนช่วงท้ายเซตเนี่ยนะครับ18-18เนี่ยนะครับโอ้โหลุ้นมากนะครับโดนหยอดโดนบล็อกนี่สาวไทยของเรานี่เสียอาการเหมือนกันนะครับแต่ยังดีครับที่วริศราศรีทาเลิศเนี่ยยังตั้งตบแล้วก็ทำได้ดีเหลือเกินนะครับตบลงนะครับแต่ของเขาไม่ได้เหนียวขนาดนั้นนะทีมชาติญี่ปุ่นในชุด U20 ไม่ค่อยได้เหนียวแล้วก็เสิร์ฟเสียเองค่อนข้างที่จะบ่อยด้วยนะครับแต่เราก็ยังมีทิพสุดาบัวหลายหมายเลข16นะครับจากโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยานะครับซึ่งคอยช่วยในเกมบล็อกนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วในช่วงท้ายเซตแรกเนี่ยเราโดนนำไป22-24นะครับคงจะต้องอาศัยแบบสมาธิล้วนๆเลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าโอ้โหเรามาหลุดช่วงท้ายอ่ะนะฮะนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วเป็นสาวญี่ปุ่นครับที่ปิดเกมไปได้25-22นะครับซึ่งถามว่าเสียดายไหมค่อนข้างเสียดายเลยนะครับเพราะว่ามีโอกาสชนะในเซตแรกอยู่แล้วเชียวนั่นเองครับมาต่อในเซตที่2นะครับต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหจากที่เห็นในเซตแรกว่าเราแพ้แบบสูสีนะครับแต่พอมาในเซตที่2มันเหมือนคนละเกมอะครับไม่รู้ว่าญี่ปุ่นไปกินอะไรมาครับโอ้โหอยู่ๆเซต2นี่เหมือนคนละทีมดีมากครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอิโนอุเอะนะครับหมายเลข11แล้วก็หมายเลข3เนี่ยครับมี2อิโนอุเอะนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของอูเอมูระแล้วก็โอโมริหมายเลข9รวมไปถึงหมายเลข1อากิโมโตะทั้งบล็อกทั้งตบแหวกสาวไทยได้แบบชนิดที่ว่าโอ้โหเทพมากครับสาวญี่ปุ่นแบบเซตที่2นี่โชว์ให้เห็นถึงพลังความแก่กล้าตบก็เฉียบคมสาวไทยพุ่งรับไม่ได้อะครับแล้วที่สำคัญบล็อกก็ดีแล้วตบตีบล็อกแตกนะครับบล็อกเราทะลุบล็อกเรารับไม่ได้นะครับคือบล็อกแล้วมันไหลลงหน้าเน็ตนะครับซึ่งพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหลลงหน้าเน็ตทำให้เราเสียแต้มค่อนข้างที่จะบ่อยเลยนะครับเขาเนี่ยมาแล้วฆ่าเราตายแต่ว่าเวลาเรามีโอกาสแล้วเนี่ยฆ่าเขาไม่ตายนะครับก็เซตที่2โดนหยอดด้วยโดนหยอดอีกต่างหากนะครับโดนนำไป 4-0 ตอนแรกก็ค่อยขยับกลับมาได้นะครับ2-6นะครับแต่พอเราตามมาทีไรก็โดนตบยัดตบอัดตบบล็อกเนี่ยฮะมันติดอยู่นั่นแหละฮะติดบล็อกเราติดบล็อกเขาแล้วเราก็รับบล็อกเขาไม่ได้ด้วยนะฮะคือทำยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่สามารถหยุดแต้มเขาได้ห้ามเลือดไม่ได้นะครับเราก็ต้องมาปรับขอเวลานอกนะครับตอนที่โดนนำไปครึ่งทางและ10แต้มแล้วนะครับแต่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับก็กลายเป็น11แต้ม12แต้มและอูเอมูระเนี่ยใช้ลูก3เม็ดหลังดีมากนะครับตีเราตายสนิทจนนำไปถึง14-5นะครับความเฉียบคมของญี่ปุ่นยังคงไม่ถดถอยนะครับในเซตนี้เนี่ยหาพื้นที่ตบลงไปได้เรายืนห่างด้วยเหมือนกันนะแล้วก็เรากะว่าเขาจะเล่นอีกรูปแบบนึง
มันก็เสียตลอดเลยนะครับจนเกมเนี่ยมันล่วงเลยไปจนถึง22-7นะครับพอ22-7แล้วภาพมันชัดเหลือเกินนะครับว่าเซตนี้เนี่ยคงทำอะไรอีกไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นอันว่าจบเซตที่2ครับสาวไทยของเราก็แพ้ให้กับสาวญี่ปุ่นไปอีกเช่นเคยนั่นเอง2-0เซตแล้วครับแบบชนิดที่ว่าเซตนี้สู้ไม่ได้เลยนะครับมาต่อกันในเซตที่3นะครับเหมือนว่าสาวไทยของเราทำผลงานได้ดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาเหมือนกันนะครับในเซตนี้ครับหลังจากที่ในเซตที่2เนี่ยขาดลอยนะฮะเพราะว่าสาวไทยของเราเนี่ยตบผ่านบล็อกแล้วก็บล็อกได้ด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ยทำแต้มได้เป็นกอบเป็นกำนะช่วงแรกเนี่ยสูสีตั้งแต่ต้นเซตเลยนะครับ2 2 3 2 3 4แล้วก็มีจังหวะของกาญจนาศรีใสแก้วที่ทำแต้มได้ด้วยนะครับแล้วก็เริ่มมันมากๆในช่วงหลังจาก5แต้มไปเนี่ยก็สูสีเลย5-5นะครับในเซตที่3เนี่ยญี่ปุ่นเขาก็ตีติดบล็อกเรานะครับแล้วเราเหนียวด้วยนะครับเราโหเซตไปเซตมาสุดท้ายเขาบล็อกได้เราบล็อกได้แล้วเราเอาแต้มจากเขามาได้นะครับในเซตที่3นี่ถือว่าเรามีสมาธิที่จะดีมากๆในการสู้กับญี่ปุ่นนะครับแล้วการขึ้นทำแต้มเนี่ยเราไม่ค่อยพลาดเรามีความเฉียบคมค่อนข้างที่จะดีนะครับและแต้มมันก็ทะลุล่วงเลยมา7-7 8-8 11-12นะครับแล้วก็ธัญพรศรีโสเนี่ยมาทำแต้มให้กับไทยอีกนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยญี่ปุ่นก็มีจังหวะบล็อกไม่ค่อยดีเหมือนกันในเซตที่3แล้วก็เสียเองจนแต้มเนี่ยมาอยู่ที่15-16นะครับแล้วก็เป็นทีมชาติไทยเนี่ยได้เสิร์ฟนะครับและสุดท้ายเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่ามีฮึดนะไอช่วงแต้มท้ายๆเนี่ยญี่ปุ่นก็มีฮึดเหมือนกันนะครับมาทำแต้มได้เพิ่มนะครับจนทีมชาติไทยเนี่ยก็ต้องมาห่าง2แต้มอีกรอบนึงนะครับจนทีมชาติไทยนะครับก็ต้องขอเวลานอกนะครับเพื่อกลับเข้าสู่เกมอีกครั้งหนึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงอันตรายนะครับก็ท้ายเซตเหมือนเดิมอีกแล้วนะฮะญี่ปุ่นมาท้ายเซตแล้วมาดีซะด้วยและก็ต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วนะครับสาวไทยเนี่ยโหต้านความแข็งแกร่งไม่ไหวจริงๆนะฮะญี่ปุ่นก็เหนียวจริงๆนะฮะตบยังไงก็แหมผ่านยากสุดท้ายเขาตบมาเราบล็อกได้บล็อกออกบล็อกลงมันเอาไม่อยู่อะครับก็ต้องตามนั้นเนาะฮะสุดท้ายเราจบเกมนะครับด้วยการแพ้ญี่ปุ่นไป3-0เซตก็ต้องบอกกันนะครับว่าสุดท้ายทานไม่ไหวนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลในการสรุปแล้วก็นั่งติดตามดูนะครับภาพรวมในแต่ละเซตถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ